วิญญาณเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าใจนะเรียกวิญญาณเรียกว่าใจจิตวิญญาณคือจิตใจบางครั้งก็เรียกว่าจิตใจบางครั้งก็เรียกจิตวิญญาณนั้นเราผู้รู้จริงคือผู้ที่เป็นใจแต่จิตนี่เป็นผู้ให้ข้อมูลแต่ใจเนี่ยเป็นผู้รู้เพราะนั้นเราจึงเรียกวิญญาณว่าจิตใจเรียกตัวรู้ว่าใจเรียกว่าตัวรับรู้ว่าจิตอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จิตเราก็เจริญสติเราก็แคบเข้ามาอยู่แค่กายกับใจถ้าเราอยากจะได้ตัวสติตัวสมาธิปัญญาก็ต้องให้มันอยู่กับสองอย่างนี้แต่ว่ามันยากเพราะอะไรเพราะเราเคยไปอยู่กับเรื่องของภายนอกเรื่องของอดีตอนาคตมาจนเป็นนิสัยทีนี้ไอ้การที่จะจับมันมาอยู่กับเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ยอมอยู่พอเผลอปั๊บมันก็ไปพอเผลอปั๊บมันก็ไปพอเผลอปั๊บก็ไปนะวิธีการก็คือต้องมารู้บ่อยๆมาสัมผัสบ่อยๆมาเข้าใจบ่อยๆขาดสติแล้วนั่นอย่าไปกลัวอะไรแค่มาเล็กแค่มันตัวเรามันใหญ่กว่าทั้งมันตั้งหลายหมื่นหลายแสนเท่านั่งเฉยๆ อย่าไปยุ่งกับมันมีแต่คนบุญเท่านั้นนะถ้าคนบาปก็ขยี้เลยแหละใช่ไหมดังนั้นเองเราก็กลับมาดูที่ตัวเองโดยที่ตั้งใจอยู่กับตัวพอใจไปเห็นแมลงปั๊บมันออกไปแล้วก็คิดปรุงแต่งว่าแมลงจะกัดยังไงไปเลยนี่ออกไปเลยทั้งที่เรารู้สึกตัวอยู่นะแต่มันไม่ทันมันไหลไปทันทีเลยใช่ไหมทันไหมเมื่อกี้พอตายเห็นปั๊บแทนที่จะเชื่อว่ารูปใช่ไหมเห็นว่าเป็นแมลงขึ้นมาก็เป็นสมมุติแล้วพอเป็นสมมติเป็นแมลงปั๊บความกลัวว่ามันจะกัดคนนั้นจะต่อยคนนี้ปั๊บก็ไปเลยกระจายเลยกันนี่แทนที่หลายคนก็เลยเสียสมาธิหมดนี่เขาเรียกว่าจิตมันออกคนเดียวมันก็เพิ่มไปหมดเลยนะนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้คือผลของการขาดสตินี่ไม่ใช่ธรรมดานะเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังมากเลยดังนั้นในสิ่งที่มานำเสนออยากให้มีผลในภาคปฏิบัติไม่อยากให้เป็นลมเป็นแรงไปเฉยๆผ่านหูแล้วก็แล้วไปแต่นำลงไปสู่ภาคปฏิบัติทันทีนะโดยการรูปคือเสียงที่เราเห็นถ้ามาจับแก้วนี้จับอะไรจับรูปโยนไปข้างล่างเพลงอะไรแตกแก้วไม่ได้แตกรูปมันแตกแค่นี้ไม่ทันละยังแก้วอยู่เพราะนั้นแล้วก็เสียงที่ดังเป็นเสียงอะไรเสียงของรูปไม่ใช่เสียงของแก้วปรมัตถ์แค่นั้นมันก็จบถ้าไปเป็นแก้วของใครทำไมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ถ้าไปยุ่งกับสมมติแล้วมันกระจายไปเลยเพราะฉะนั้นในการฝึกที่เราต้องทำอย่างนี้บ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อให้สติมันมากขึ้นปัญญามันมากขึ้นพอสติปัญญามากขึ้นมีอะไรกระทบปั๊บมันรู้ทันพอรู้ทันแล้วมันรู้เฉยๆแต่รู้ไม่ทันมันไม่เฉยแล้วเดี๋ยวมันแรงแมงป่องหรือเปล่ามันจะกัดคุณหน่อยไปเลยนี่มันกลายเป็นแมงป่องมันไม่กลายเป็นรูปทันทีนะดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวรู้เนี่ยซึ่งสำคัญที่สุดแต่รู้มีสองรู้คุณมนคุณต้องแบกกลับไปตลาดแน่ๆเลยพวกนี้ เพราะนั้นตัวรู้มันมีสองรู้รู้ที่กลับเข้ามานี่โดยเฉพาะมารู้ว่านี่คือรูปนี่คือนามถ้ารู้แค่นี้นะมันก็จะเป็นรู้ของวิชาแต่ถ้ารู้ออกไปข้างนอกถ้ารู้แค่รูปแค่นามนะมันก็เป็นยังเป็นวิชาอยู่ดังนั้นรู้กลับเข้ามาหรือรู้ออกไปเนี่ยถ้าเราด้วยอวิชชาแล้วไม่ว่ารู้ข้างนอกข้างในก็เป็นสมุทัยเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้ทั้งนั้นแต่ถ้ารู้ทั้งข้างนอกหรือจิตออกไปข้างนอกหรือจิตกลับเข้ามาข้างในก็ตามถ้ารู้ด้วยวิชาก็เป็นตัวดับทุกข์ได้ทั้งสองอย่างไม่ใช่ว่าจิตออกแล้วมันจะเป็นสมุทัยของทุกเหตุเกิดทุกกลับเข้ามาแล้วมันจะดับทุกไม่ใช่นะปัญหาของมันคือไม่ว่าเข้าว่าออกถ้าด้วยตัวรู้ที่ถูกต้องคือวิชานั้นก็จะเป็นเหตุให้ทุกดับแต่ถ้ารู้ไม่ถูกต้องไม่ว่ารู้ออกไปหรือรู้กลับเข้ามาก็ยังเป็นอวิชชาเป็นเหตุให้ทุกเกิดเพราะมันรู้ในขั้นสมมุตินะดังนั้นในขั้นของรูปนามให้รู้ว่าขณะที่เรานั่งรู้สึกหนักรู้สึกเจ็บรู้สึกแสบรู้สึกคันนี่เป็นอะไร
ความรู้สึกหนักความรู้สึกเจ็บหรือแสบหรือคันเป็นอะไรเป็นรูปนะเป็นรูปแต่อาการเจ็บอาการแสบอาการคันเขาเรียกอะไรเวทนาเวทนาเวทนานี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เจ็บแสบคันเนี่ยเป็นทุกข์ก็ให้รู้ชัดๆว่าอาการเจ็บแสบคันนี่เป็นอะไรเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นรูปถ้ารู้ถูกก็คือเป็นรูปนะถ้าเป็นรูปแต่ถ้าอาการเจ็บอาแสบอาคันนี่มันก็ถ้ามันเป็นเราเราก็จะรู้สึกเป็นไงกลัววิตกกังวลใช่ไหมแต่รู้จักมันเป็นรูปมันเจ็บมันแสบมันคันตรงไหนก็ปรับมันหายซะก็แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดมันก็ปรับให้มันหายซะก็แล้วอันไหนมันไม่หายก็หายาใส่มันอะไรมันหายแล้วก็แล้วไปถ้าเห็นว่าเป็นรูปเนี่ยมันจะแก้ไขได้ง่ายแต่เห็นว่าเป็นเรามันแก้ไขได้ยากเพราะอะไรเพราะถ้าเห็นว่าเป็นเราเนี่ยอาการเจ็บแสบคันมันเข้าไปถึงจิตแล้วแต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นรูปเนี่ยมันเป็นเพียงอาการอยู่ที่กายมันยังไม่ทันถึงจิตแต่ว่าสติสัมปชัญญะของเราที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราแต่สติสัมปชัญญะที่ฝึกมามันถูกต้องมันก็จะไม่สำคัญมั่นหมายมันจะเห็นว่ามันเป็นเพียงรูปนี่เขาเรียกว่าตัวญาณปัญญาคือเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้นะต้องฝึกบ่อยๆนะถ้าไม่ฝึกรู้อย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเราจะฝึกฝนปฏิบัติไปร้อยวันพันหนก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยท่านจึงบอกให้เห็นถูกอาการของที่เกิดกับรูปส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในนั้นท่านบอกว่าเป็นทุกข์รูปเป็นที่ตั้งของทุกข์ขังอนิจจังนัตตาใช่ไหมแต่ทีนี้เมื่อเราเจริญสติเราก็มาเห็นรูปที่ปรากฏเนี่ยสักตะวารูปคำว่าสักตะวาสักตะวามันไม่ใช่รู้เฉยๆนะที่รู้คำว่าสักตะวาคือรู้มันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นคือเป็นอย่างไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ได้เป็นอย่างอื่นแต่ทีนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราเอามาใช้คำภาษาปฏิบัติว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคันมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปหนักเบาเกิดขึ้นมันตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปความสบายไม่สบายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เรียกว่ารูปแต่เราไปเห็นอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่าเป็นเรามันก็เลยเป็นทุกข์ไงเนี่ยทีนี้ถ้าเป็นทุกข์ต้องตามรู้ว่ายังไงรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกข์ต้องกำหนดรู้คือรู้อย่างนี้รู้อ๋ออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราสิ่งที่เห็นอ๋อรูปมันไม่ใช่แก้วแต่ถ้ามีใครมาบอกว่าเอาแก้วมาให้ฉันหน่อยที่เราก็เข้าไปใช้สมมติว่าแก้วมันจะมีความจำเป็นต่อเมื่อคนต้องการเรียกใช้แต่คนไม่จำเป็นคนไม่ต้องการเรียกใช้เราก็ดูว่าเป็นรูปแต่เมื่อคนต้องการเรียกใช้เราก็สมมติว่าแก้วถ้าเราบอกเอารูปมาดิรูปอยู่ไหนเอารูปอยู่นั่นไหนรูปอะไรยุ่งเลยทีนี้ไม่รู้รูปอะไรมันรูปไปหมดเลยนะนี่เขาเรียกว่าใช้สมมติไม่เป็นนะถ้าใช้สมมติเป็นสมมติว่าสิ่งนี้ว่าเอาแก้วมาหน่อยสิเอาอันนี้แก้วถูกไหมอันนี้ก็ผิดสมมุติละแต่ว่าเอารูปมาหน่อยที่เอารูปอะไรรูปแก้วหรือรูปหนังสือมันยากตรงนั้นนะดังนั้นเมื่อเบื้องต้นให้รู้จักรูปนามก็คือหมายความว่าให้รู้จักกายกับใจแล้วก็ผู้รู้กายผู้รู้ใจคือใครเรามีกายกับใจอยู่แต่ว่าตัวรู้นี่เกิดจากอะไรตัวรู้นี่เกิดจากทั้งรูปและทั้งนามแต่ถ้าไม่มีรูปนามอยู่ได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีนามรูปอยู่ได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นคำว่าตัวรู้คือรู้ทั้งรูปและทั้งนามนะแต่บอกว่าใจมันก็เป็นนามรูปมันก็เป็นรูปแต่รู้เนี่ยมันคือทั้งรูปและทั้งนามเพราะนั้นตัวรู้มารู้มาที่รูปและนามแล้วเกิดจากรูปจากนามเวลานั่งหนักก็ดีเนี่ยเขาเรียกอะไรหนักไม่ใช่ก้นหนักรูปนามมันหนักนะแต่ทีนี้ตัวผู้ที่เข้าไปรู้รูปนามเขาเรียกว่าตัวญาณปัญญาหรือตัววิชาวิชาญาณปัญญาวิชาญาณวิชาปัญญาแสงสว่าง4อย่างเนี่ยเป็นความหมายของว่าผู้รู้ประกอบด้วย4อย่างนะ
ที่พุทธเจ้าตรัสว่าจักขุงอุทัปปฏิญาณังอุทัปปฏิปัญญาอุทัปปฏิวิชาอุทัปปฏิอโลโกอุทัปปฏิทั้งญาณปัญญาวิชาแสงสว่างทั้ง4อย่างเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้รู้ไหนรู้ในกายกับเวทนานะถ้าหากสิ่งที่มันเกิดจากกายเราเรียกเวทนาถ้ามันเกิดขึ้นจากจิตเราเรียกว่าตัวญาณปัญญาเราก็เอามาพอกพูนเรายกมือก็จริงนะยกแขนก็จริงยกรูปก็จริงนะแต่ว่ามันความรู้สึกอันเกิดจากการยกนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่านามแต่ตัวหนักตัวเบานี่เป็นอะไรตัวรู้สึกหนักรู้สึกเบานี่เป็นอะไรเป็นรูปนามแต่รูปนามอันเกิดหนักเกิดเบานี่เรียกว่าเวทนาเวทนาหนักเวทนาเบาแต่ผู้รู้หนักรู้เบานี้เรียกว่านามคือตัวรู้เฉยๆนะเพราะฉะนั้นเราจึงเอาตัวรู้เป็นอารมณ์คือเอาตัวรู้หนักรู้เบานี่เป็นอารมณ์ถ้าหากว่าเราเอารูปมาเพ่งที่เรายกมือก็เพ่งที่มือยกแขนก็เพ่งที่แขนจิตที่เพ่งที่แขนอย่างเดียวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่ารู้แต่รูปไม่รู้จักนามมันก็เลยกลายเป็นสมถะนะแต่พอเรามายกแล้วรู้จักหนักจักเบารู้จักสบายไม่สบายเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวรู้แล้วเอาตัวรู้นี้เป็นอารมณ์เรียกว่าวิปัสสนาเพราะนั้นวิปัสสนามีตัวรู้เป็นอารมณ์นะตัวสมถะนั้นเอาตัวรูปเป็นอารมณ์นะทีนี้ตอนกลางวันเนี่ยมีสองสามีภรรยาที่มาปฏิบัติกับเราโดยเฉพาะผู้ชายเขาสนใจเขาก็ถามว่าเวลาผมยกไปเนี่ยมันคิดเรื่อยๆคิดไม่หยุดอ่ะผมก็เลยนับ1 2 3ไป14ครั้งขณะนับไม่มีความคิดเลยนะแบบนี้ใช้ได้ไหมหลวงพ่อก็ใช้ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเขาแก้แบบสมถะคือสมถะเนี่ยบังคับมันไม่ให้คิดใช้อุบายอันใดอันหนึ่งก็ได้คุณจะว่าพุทโธสัมมาระหังยุบหนอพองหนอหรือนับ1 2 3หรือนับABCD ก็แล้วแต่แต่ให้จิตมันไปจุดจ่ออยู่การนับอันนั้นเรียกว่าเอารูปเป็นอารมณ์เป็นสมถะแก้ปัญหาได้ชั่วคราวเหมือนคุณว่าไอ้ตรงเนี้ยหญ้ามันเยอะคุณไม่อยากจะให้มันเกิดคุณก็เอานี้ไปทับไว้ซะหญ้ามันก็เกิดไม่ได้เหมือนกันแต่วันใดวันหนึ่งครูเอาย้ายอันนี้ไปใช้ที่อื่นนะไอ้หญ้าตรงนั้นมันก็งอกงามนะงอกงามกว่าเดิมอีกเพราะอะไรมันถูกบังคับสะกดไว้เฉยๆแต่ถ้าหากว่าคุณจะแก้ปัญหาแบบถาวรคุณไม่ต้องเอานี่ไปทับคุณก็มานั่งเสียเวลาถอนหญ้าให้หน่อยนึงถอนเอารากมันออกให้หมดตรงนี้หญ้ามันก็จะไม่ขึ้นอีกเพราะมันไม่มีรากนะแต่ถ้าคุณเอานี่ไปทับไว้เนี่ยถ้าคุณเอานี่ออกมันก็ต้องงอกอีกแล้วแล้วแล้วเล่างามกว่าเก่าวิปัสสนาหมายถึงว่าคุณต้องมานั่งถอนทีละต้นละต้นช้าๆหน่อยช่างมันแต่แก้ปัญหาแบบสถามันไว้ทับแค่นี้จบละแต่สมถวิปัสสนาช้าหน่อยตรงที่ว่าคุณจะต้องมานั่งถอนทีละต้นแต่มันแก้ปัญหาแบบถาวรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าคุณสร้างจังหวะไปเนี่ยการยกมือสร้างจังหวะเขาไม่ต้องการให้มาสะกดคิดหรือมาทับความคิดเขาต้องการให้มันคิดเวลามันคิดแล้วผมก็คิดไปเรื่อยๆสิคุณไปอยู่กับความคิดมันคิดไปเรื่อยแต่ที่เรายกมือเนี่ยให้เอาจิตมาอยู่กับการยกมืออยู่รู้ที่มือเพราะจิตของเรามันมีขณะเดียวแต่เห็นว่ามันเป็นหลายขณะเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันเกิดถี่ยิบเลยมันเกิดต่อเนื่องกันมีความถี่สูงมากแต่ทีนี้ในตัวความถี่แต่ละขณะแต่ขณะคุณก็ดึงออกมาดึงเอาความถี่นั้นออกมาทีละอันละอันละอันความถี่มันก็จะต่ำลงเมื่อความถี่มันต่ำลงมันก็ทิ้งไอ้ตัวคิดตัวนั้นเพราะมันไม่ครบความคิดมันจะเกิดมันต้องประกอบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมมันประกอบด้วย5ตัวนี้แต่ว่าคุณดึงตัวเวทนามาอยู่กับมือของคุณซะคุณดึงสัญญามาอยู่กับมือของคุณซะเนี่ยตัวสังขารตัววิญญาณก็ทำงานไปไม่ได้ละมันไม่ครบเหมือนรถ4ล้อเนี่ยคุณเอาออกสักล้อหนึ่งมันก็ไปไม่ได้แล้วจิตมันประกอบด้วยขันห้าคุณเอาออกมาสักขันหนึ่งเนี่ยอีก4ขันมันก็ไปยากแล้วเพราะนั้น
คุณยกไปคุณไม่ต้องนับยกไปให้รู้เฉยๆคุณเอาตัวรู้ที่เป็นเวทนาสัญญาเอามาอยู่ที่มือเสียเนี่ยไอ้ตัวรูปกับตัววิญญาณก็ไปไม่รอดแล้วตัวสังขารก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นวิธีการเดี๋ยวนี้เรียกว่าถอนเอาตัวเอาตัวความถี่ของจิตออกมาเหมือนถอนหญ้าเหมือนถอนหญ้าทีละต้นเมื่อถอนบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยความคิดที่ขณะขึ้นยกมันหลายความคิดเดี๋ยวมันค่อยลดลงเพราะส่วนหนึ่งคุณถอนมาไว้ที่มือซะถ้าคุณขยันยกมือเท่านั้นเองความคิดมันก็ค่อยลดลงไปเอาเขาเข้าใจได้เพราะนั้นสามีปัญญาคนนี้เขาก็จะไปนั่งปฏิบัติอยู่ที่บ้านใช่ไหมอันนี้เพราะนั้นพุทธศาสนาเกิดจากความเข้าใจถูกเมื่อเข้าใจถูกแล้วนะไปทำแล้วมันสนุกเหมือนสมัยเราเล่นเกมเด็กมันเล่นเกมไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่สนใจอ่ะ วันไหนมันเล่นเป็นแล้วทีนี้เอาออกไม่ได้เลยใช่ไหมมันจะติดมือมันตลอดเวลาเลยเหมือนกันเกมคือการเอาทุกข์ออกจากกายจากใจเนี่ยช่วงแรกเรายังทำไม่เป็นเนี่ยฝืนไม่อยากจะทำไม่รู้ทำไปทำไมแต่ถ้าหากอีกหน่อยคุณทำเป็นแล้วเนี่ยมันจะสนุกเอาทุกข์ออกเมื่อก่อนสนุกเอาทุกข์เข้าใช่ไหมซื้อนั่นซื้อนี่เอาเข้ามาโอ้มันไหวหนักแต่พออะไรเนี่ยมันพาเข้ามาล่ะของอยู่ข้างนอกดีๆเอาเข้ามาเราในความอยากของเราเนี่ยไปเอามันมาทีนี้เราจะต้องเอาความอยากออกไปไม่ใช่เอาของที่เอามาแล้วออกไปเอาความอยากออกไปนะของก็ยังมีเหมือนเดิมใช้เหมือนเดิมแหละแต่ว่าเอาความอยากออกไปเอาความอยากออกไปแล้วมันจะไม่เพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ถ้าหากความอยากมันยังอยู่ของมันเพิ่มขึ้นความคิดมันเพิ่มขึ้นความต้องการมันเพิ่มขึ้นมันก็หนักดิหนักใจไม่สบายใจเสียใจเศร้าใจหดหู่ใจอ่อนใจมันก็จะมีสารพัดมันหนักนี่คนเข้มแข็งก็กลายเป็นคนอ่อนแอไปเลยเพราะมันหนักแต่พอเอาออกมากเข้ามาเข้ามันก็แบกของเนี่ยเนาะแบกโยนไปเรื่อยๆแบกร้อยอันก็โยนไปทีละอันมันก็แบกก็เบาทีละนิดเอ๊ะนี่เอาออกแค่สิบอันมันเบาขนาดนี้เอาอีกสิบอันแน่มันก็เลยมาสนุกเอาออกเข้าเท่าไหร่เอาออกเท่านั้นเข้าเท่าไหร่เอาออกเท่านั้นเมื่อออกแล้วมันก็เลยเบานะพระพุทธเจ้าท่านสั่งภิกษุไว้นี่ว่ากินจิภิกษุอิมังนาวังนะกินเจภิกขุอิมังนาวังสิตาเตระหุเมสติราคัญจะโทสัญจะตาโตนิพานเมหิสิภิกษุเธอจึงวิดน้ำออกจากเรือนี้เรืออันเธอวิดแล้วจากแล่นจากนั้นเรือของเธอก็จะวิ่งไปสู่ฝั่งคือพระนิพานภิกษุเธอจงเอาความคิดออกจากจิตนี้จิตที่เธอเอาความคิดที่มีกิเลสออกแล้วคือราคะและโทสะจากนั้นจิตของเธอจะแล่นไปสู่นิพานสินเจภิกขุสินจิภิกขุอิมังนาวังสีตาเตระหุเมสติราคัญจะโทสัญจะในนั้นไม่มีโมหะนะมีคำว่าราคัญจะโทสัญจะมีราคะและโทสะเอาราคะโทสะออกเสียจากนั้นจิตของเธอก็จะวิ่งไปสู่นิพพานหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าหากว่าเราหลงลืมราคะโทสะเกิดโมหะก็ตามมาหลวงพ่อเทียนท่านเปรียบไว้ดีราคะกับโทสะนะมันเหมือนนักมวยชกกันสองคนบนเวทีแต่ไอ้โมหะนี่คนดูไอ้คนพี่เลี้ยงที่มันเชียร์นี่แหละนี่เขาเรียกตัวโมหะถ้านักมวยขึ้นไปชกบนเวทีไม่มีคนเชียร์ไม่พี่เลี้ยงเนี่ยมันจะชกได้ไหมมันจะชกเป็นไหมมันไม่มีใครดูมันไม่ชกหรอกใช่ไหมไม่ชกไปทำไมแต่พอมีคนดูเหมือนกันราคะโทสะมันจะสนุกก็แต่เมื่อมีโมหะเสริมโมหะมันเหมือนพี่เลี้ยงตกมือใส่นั่นแหละดังนั้นเวลาเราปฏิบัติการกลับเข้ามาอยู่ดูกายดูใจดูรูปดูนามเนี่ยดูให้ชัดๆไม่ใช่ดูแบบผิวๆเผินๆนะดูชัดๆดูยังไงตอนแรกดูรูปดูนามดูรูปดูนามจะเห็นอะไรเห็นความหนักร่างกายก็จะเห็นความหนักเห็นความหนืดเห็นความปวดเห็นความเมื่อยเห็นความแล้วดูนามรูปอีกนามรูปคืออะไรนามรูปก็จะเป็นความเบื่อความเซ็งความขี้เกียจความวิตกกังวลความปุ่นวายความไม่สนุกนี่เขาเรียกว่านามรูปแล้วเราก็เอาตัวนามล้วนๆคือสติเนี่ยมาเป็นผู้ดูนามรูปเมื่อดูอย่างนี้แล้วเป็นไง
มันก็จะเห็นทั้งรูปนามและนามรูประหว่างรูปนามและนามรูปเนี่ยดูแล้วเราจะแก้ไขอะไรก่อนเพราะรูปนามเนี่ยมันรู้สึกหนักรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยแล้วก็นามรูปมันรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งรู้สึกอึดอัดสองอันนี้เอาอันไหนออกก่อนสองอันเนี่ยต่างก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมเอาทุกข์ทางไหนออกก่อนเอาทุกข์ในรูปหรือเอาทุกข์ในนามออกก่อนทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเอาอีกแล้วคุณมนทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นทางรูปหรือทางนามเกิดขึ้นทางรูปเมื่อรูปเกิดขึ้นทางรูปเมื่อเราไม่แก้ไขทางรูปมันก็ไหลไปสู่อะไรสู่นามเรียกว่านามรูปตอนแรกมันที่อยู่รูปนามแต่พอรูปเราไม่แก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับรูปนามมันก็เลยไปหานามจึงเรียกว่านามรูปนามรูปตัวนั้นท่านเรียกเป็นตัวทุกข์แท้ๆทุกข์ที่แก้ยากแต่นะรูปนามเนี่ยแก้ง่ายจะตายเนี่ยแค่ลุกแค่นี้มันก็หายปวดหายเจ็บหายคันแล้วใช่ไหมแต่เราเป็นไงเราจึงไม่แก้เพราะมีอะไรอยู่มีอวิชชาความเพลินความหลงความลืมอยู่นะแล้วก็แก้มันเรื่อยๆแก้ปรับแก้ปรับแก้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่เพลินมันไม่หลงจิตใจก็สบายไม่เกิดนามรูปมันก็เกิดจิตมันก็นิ่งมันก็สบายเพราะกายสบายจิตก็สบายเพราะกายไม่สบายจิตก็ไม่สบายทีนี้เราจะแก้ความไม่สบายของกายของจิตอันไหนแก้ได้ง่ายกว่าก็แก้อันนั้นแก้ความไม่สบายของรูปหรือกายนี่ง่ายกว่าใช่ไหมแต่พอมันไหลเข้าสู่นามแล้วแก้ยากละเพราะอะไรเพราะมันเป็นนามธรรมอันนี้ให้รู้รูปนามให้รู้อย่างนี้นะถึงจะถูกยากไหมคุณไผ่ไม่บอกว่ายากมากแต่พอทำได้พอทำได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะหรือฉันทำได้หรือทำไม่ได้พอทำได้หมายความว่ามันทำไปได้เรื่อยๆเอาละทีนี้เรามารู้รูปนามและนามรูปกันแล้วตอนนี้นะขั้นต่อไปทั้งรูปนามและนามรูปเนี่ยที่มันเกิดเหตุคือความไม่สบายคือความทุกข์การที่เราเข้าไปแก้ไขไม่ได้เขาเรียกว่ามันเป็นโรคแล้วก็รูปโรคนามโรคกายไม่สบายมันก็เป็นโรคจิตมันไม่สบายมันก็เป็นโรคนะโรคในที่นี้โรคอันเกิดจากอะไรเกิดจากไตรลักษณ์เรียกว่าเกิดจากใจรักเกิดทุกขลักษณะคือรูปโลกนามโลกรูปโลกนามโลกเกิดจากอะไรเกิดจากอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดจากความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกดับแตกดับแล้วก็เริ่มขึ้นใหม่อย่างเงี้ยตัวอนิจจังก็เปลี่ยนเป็นอนัตตาอนัตตาก็เปลี่ยนมาเป็นอนิจจังอนิจจังก็เปลี่ยนเป็นทุกขังทุกขังก็เปลี่ยนเป็นอนัตตาวนอยู่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการวนเวียนของวงจรของอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เรียกว่ามันก่อให้เกิดโรคทั้งกายทั้งใจดังนั้นเวลาเรามาเจริญสติเนี่ยเราก็เอาตัวรู้เนี่ยไปแก้ตรักคือแก้บำบัดเอาอนิจจังบำบัดให้เอาความไม่พอดีของอนิจจังออกนั่นหมายความว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเรานั่งเป็นนานๆไปไงการไหลเวียนของโลหิตของเลือดลมธาตุสีไม่สะดวกก็เกิดหนักเกิดหน่วงเกิดทวงเกิดทับขึ้นมามันไม่สะดวกพอเราเปลี่ยนไปปั๊บมันเกิดเบาขึ้นมาปั๊บก็เปลี่ยนไปการที่เราเข้าไปบำบัดแก้ไขอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันเกิดกับรูปอย่างรู้เท่าทันนี่เองมันจึงเกิดเป็นตัววิปัสสนาเพราะนั้นตัววิปัสสนาจึงเอาไตรลักษณ์หรืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์แต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติสมถะคือเอารูปอย่างใดอย่างหนึ่งการเพ่งรูปเป็นอารมณ์แต่วิปัสสนานั้นการเอาลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปของหนักของเบาของสบายไม่สบายเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าวิปัสสนาเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ถ้าพูดถึงไตรลักษณ์มันก็ยังยากอีกท่านก็เลยมาย่อให้มันเหลือสองเหลืออะไรนะฮะ
เรียกการเกิดกับการดับอะไรเกิดอนิจจังทุกขังคือตัวเกิดและอนัตตาเป็นตัวดับทีนี้จะให้มันเหลือแต่การเกิดดับก็ล้วนๆที่ไม่มีทุกข์ทำไงก็ให้มันเกิดพอดีแล้วให้มันดับพอดีเกิดเท่าไหร่ดับเท่านั้นมันก็จะไม่เหลือแต่ถ้ามันเกิดมากกว่าดับหรือดับมากกว่าเกิดมันก็จะเหลืออะไรเหลือออกมาเป็นทุกขังเพราะนั้นความจริงตัวเกิดคืออนิจจังตัวดับคืออนัตตาแต่ในเมื่อความเกิดอนิจจังกับอนัตตาไม่พอดีซึ่งกันและกัน มันก็ทำให้ส่วนที่เหลือเป็นทุกขังนะเป็นทุกขังขึ้นมาเราก็จึงให้มารู้เท่าทันตัวเกิดกับตัวดับปรับตัวเกิดตัวดับให้พอดีกันอย่าให้มันเกินถ้าเกินไปทางเกิดเรียกว่ากามสุขานิโยคคือเกินไปทางดับเรียกว่าอัตตกิมฐานุโยคถ้าปรับการเกิดดับให้พอดีเรียกว่าอะไรงงอีกแล้วมัชฌิมาปฏิปทาคือความพอดีความเป็นกลางนะนั่งโอ้พอดีคือสบายใช่ไหมแต่ถ้ามันเกินพอดีไปไงไม่สบายละเกินพอดีก็เปลี่ยนอย่างรู้เนื้อรู้ตัวการเปลี่ยนทุกครั้งเราก็ได้ทั้งสองอย่างคือได้ทั้งตัวไม่ทุกข์และได้ทั้งตัวรู้ทุกข์ไปในตัวแต่คนส่วนใหญ่เราประมาทเราขี้เกียจเราไม่ขยันเรานั่งมาเนี้ยนานๆเจ็บหน่อยก็ช่างมันทนเอาอะไรตรงนี้นะมันก็ทำให้มันเกินแหละเพราะฉะนั้นคำว่าเพียรเนี่ยเพียรรู้แล้วเพียรละเพียรรู้เพียรละเพียรรู้เพียรละถ้าหากว่าเมื่อไรมันจบก่อนนะค่อยไม่พักไม่เพียรให้โยมอุ้ยอาจารย์ไม่พักไม่เพียรตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ต้องพักต้องเพียรนะต้องรู้ต้องเพียรกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันหายสงสัยเมื่อไหร่ก็ต้องไม่ต้องพักไม่ต้องเพียรแต่ถ้ามันยังสงสัยอยู่ก็ต้องพักและต้องเพียรไปเรื่อยๆนะเราก็จะทำตัวรู้หนักรู้เบารู้เกิดรู้ดับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันเกิดความชำนาญเมื่อเรามารู้ตัวกายตัวเวทนาสองตัวชัดละตัวกายกับเวทนานี่เป็นรูปนะแล้วตัวจิตกับตัวธรรมานี่เป็นนามเนี่ยสรุปแล้วกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐาน4ย่อเหลือ2คือรูปกับนามกายกับความรู้สึกทางกายเป็นรูปจิตกับความรู้สึกทางจิตเป็นนามนะแต่ในกรณีที่เราเจริญไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญวิปัสสนาไม่รู้เท่าทันความทุกข์ที่เกิดทางรูปกับเวทนาความทุกข์ที่เกิดจากกายกับเวทนามันก็ไปไหลเข้าไปสู่จิตจิตก็จึงเกิดทุกข์ออกมาเป็นอารมณ์ไม่ดีก็กลายเป็นนามรูปจากรูปนามกลายเป็นนามรูปที่กลายเป็นนามรูปแล้วนามรูปก็เป็นที่ตั้งของอะไรตั้งของสังขารก่อเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปใช่ไหมนามรูปก็ก่อเกิดผัสสะเกิดอายตนะเกิดผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชราโสกะปริเทวะไปเรื่อยเลยทีเนี้ยเอาไม่ทันละถ้ามันเกิดเป็นนามรูปนะแต่ถ้าอยู่ในรูปนามอยู่มันไม่แพร่มันไม่ขยายแล้วก็รีบตัดมันซะแต่มันเลยจากนั้นไปเนี่ยมันก็ออกไปเป็นตัวนามรูปพอเป็นนามรูปปั๊บมันเข้าสู่กระแสเข้าสู่กระแสของกิเลสละมันมีที่ตั้งละนะพอมันมีที่ตั้งปั๊บมันก็ไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยเหมือนกับแมลงวันเมื่อกี้มันไม่มีปลาวางเท่านี้ไม่มีแมลงวันไม่สักตัวหนึ่งใช่ไหมพอมีปลาสักตัวเนื้อสักก้อนมาวางตรงนี้สักพักหนึ่งไม่รู้แมลงวันมาจากไหนมาเกาะแล้วเกาะมันไม่เกาะเฉยๆนะมันทำไงด้วยจังหวัดมันปล่อยเชื้อโรคลงไปด้วยดีไม่ดีก็ปล่อยอะไรเข้าไปด้วยปล่อยไข่ไว้ด้วยก็จะออกมาเป็นหนอนได้ทีเนี้ยนั่นหมายความว่าตัวไอ้ไม่รู้เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนแมลงวันมาเกาะตัวไม่รู้เกาะปั๊บมันก็ขยายออกไปเรื่อยๆแล้วทีนี้มาเกาะอยู่ที่นามรูปตอนแรกมันเราไม่รู้รูปนามใช่ไหมมันเกาะที่รูปนามก่อนอวิชชาไม่รู้ไม่ทันรู้รูปนามพอไม่รู้รูปนามเป็นไงมันก็แก้ทุกข์ของรูปนามไม่เป็นสิ
มันหนักเท่าไหร่ก็แบกอยู่อย่างนั้นมันเหนื่อยเท่าไหร่ก็ทำอยู่อย่างนั้นร่างกายมันตึงมันเครียดเท่าไหร่ก็ชนอยู่อย่างนั้นมันเกินแล้วแทนที่จะไปบำบัดไปแก้ไขไปปรับไปปรุงให้มันสบายแต่ที่การปรับมีสองอย่างที่ได้กล่าวไว้ก่อนว่าปรับอย่างรู้เนื้อรู้ตัวเป็นอะไรเป็นสติสัมปชัญญะถ้าปรับโดยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเป็นอะไรเป็นอวิชชาตัณหาส่วนใหญ่เราปรับแบบรู้เนื้อรู้ตัวหรือไม่รู้เนื้อรู้ตัวคนไม่ได้ปฏิบัติร้อยทั้งร้อยใช่ไหมไปเลยอะไรวะปัดเลยยุงเกาะมือมันไปของมันแต่ถ้าสมมติว่ายุงมาเกาะปั๊บยุงเกาะกำหนดรู้ไว้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ทำยังไงต่ออ๋องั้นเลย มันจะต้องจึก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 ไปแตะมันนั่นน่ะถึงจะถูกแต่ทำไมต้องไปไวขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะอวิชชาเพราะอวิชชาแค่ไล่มันก็ไปแล้วใช่ไหมแต่ทำไมต้องตบมันด้วยอ่ะก็เพราะอวิชชานั่นแหละเพราะมันมีตัวกูของกูขึ้นมามึงมากัดกูทำไมกูนั่งอยู่ดีๆมันมีเราขึ้นมาก็มีเขาใช่ไหมมันก็เหมือนกันอันนี้มันก็คือรู้จักว่ารู้สึกรู้สึกปั๊บอะไรจับรู้สึกดูไม่ได้ไปจับยุงนะจับความรู้สึกดูแต่บังเอิญจับแรงไปหน่อยนั่นเองนะเลือดติดออกมาเลยมันคั่งออกมาก็มันจับออกมาไปเรียบร้อยละดังนั้นการรู้รูปนามคือรู้ชัดอย่างนี้แหละเมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ง่ายนะง่ายในการจะแก้เวลาต่อไปเนี่ยมันจะทำอะไรมือมันจะไม่ไปพุทธวัดเลยนะมันจะประคองไปเพราะมันเสียดายสติเสียดายไงเพราะถ้าทำปุ๊บเนี่ยมันไม่มีสติใช่ไหมมันเสียดายที่สติหายไปเราเริ่มไปช้าๆเพื่อประคองสติมันก็จะเริ่มสนุกแล้วทีเนี้ยเมื่อก่อนเคยเดินไวตึง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 มีสติไหมไม่มีพอรู้สึกปฏิบัตินี่มันเข้าใจมันเริ่มเสียดายสติมันเริ่มเดินซอฟๆนิ่มๆเพื่อให้ได้สติเมื่อก่อนเวลาจะล้างถ้วยล้างชามก็รีบล้างรู้ๆให้เสร็จใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้พอรู้เข้าใจเรื่องนี้มันล้างอย่างถนอมสติเก็บสติทุกระยะมันเห็นสติมีค่ามากขึ้นอ่ะค่อยๆเก็บไปค่อยเก็บไปเก็บไปโอ้ชีวิตสนุกใหญ่เลยทีนี้อะไรก็เก็บสติหมดเลยแล้วชีวิตมันจะซอฟลงชีวิตมันจะนิ่มลงชีวิตมันจะเย็นลงชีวิตมันจะมีความสุขมากขึ้นนี่เพราะเราเสียดายตลอดชีวิตตลอดกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันมาเราไม่เคยเห็นว่าสติมันมีค่าแต่หลังจากที่เรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราเห็นคุณค่าของสติเมื่อเห็นคุณค่าของสติโอ้มันเหมือนเพชรเลยนะเนี่ยนะมันยิ่งกว่าเพชรนะถ้ามีเพชรเนี่ยมันยังวิตกกังวลก็มันเขาจะมาขโมยหรือจะไปขายที่ไหนใครจะซื้อมันแพงขนาดนี้เนี่ยมันจะกังวลใช่ไหมแต่พอมีสติมันยิ่งกว่าเพชรมันไม่ต้องได้เก็บแล้วมันให้ความสุขเลยใช่ไหมเพชรนี่ต้องเอาไปขึ้นไปขายถึงได้เงินกลับคืนมาถึงจะมาหาความสุขกับมันแต่อันนี้มันไม่ต้องได้ซื้อได้ขึ้นได้ขายเลยเพียงแต่ทำใจให้รู้ชัดๆในสิ่งนั้นอย่างมีสติดื่มน้ำอย่างมีสตินิ่มๆกินข้าวก็กินเรื่อยๆสบายๆไม่ต้องรีบต้องร้อนกินก็อร่อยนะเพราะอะไรเพราะมันไม่รีบร้อนที่จะไปไหนมันก็รู้รสอาหารเป็นรสเป็นชาติดีกินข้าวไม่เคยอร่อยแต่เดี๋ยวนี้ทำไมกินอร่อยเรื่องอื่นเนี่ยมันก็จะเพราะมันไม่มีอะไรมาบีบมาคั้นมาเร่งมารีบแต่เรากินที่บ้านนะรีบกินแล้วเสร็จรีบแล้วรีบไปใช่ไหมมันก็แทบจะไม่มีเวลามาเสพรสอาหารละเพราะนั้นชีวิตที่มันมีสติแล้วเนี่ยโอ้อะไรโลกนี้มันทำให้สวยงามอย่างนี้นะมันก็จะเห็นอะไรก็ดีงามไปหมดศีลก็จะเกิดขึ้นเมื่อจิตมันสวยงามจิตมันสงบอย่างนี้มันเรื่องจะไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในการไปพูดปดมุสาส่อเสียดอะไรกับใครนี่มันไม่สนใจละไอ้การที่จะไปเสพสุขสุรายาเมาของกินทั้งหลายมันไม่เอาละเพราะอะไรมันไร้สาระแต่สาระชีวิตที่เราอยู่แต่ละขณะเนี่ยจะทำไงให้มันนิ่มนวลให้มันสงบให้มันสะอาดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเห็นคุณค่านี่โอ้มนุษย์มีเพชรอยู่ในตัวก้อนเบ้อเริ่มเลยอ่ะ
แต่ทำไมไม่ใช้มินิทานสั้นๆเรื่องหนึ่งว่ามีขอทานคนหนึ่งนั่งอยู่สี่แยกแล้วตรงนั้นก็มีกล่องไม้อยู่แกก็ไปนั่งตรงนั้นทุกวันเห็นว่าเป็นกล่องไม้ก็ด้วยความง่ายแกก็ไปนั่งขอทานตรงนั้นก็ได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างวันหนึ่งมีบัณฑิตคนหนึ่งผ่านมาเขารู้ได้ไงไม่รู้แกก็มาบอกขอทานแกไปนั่งขอทานตรงนี้ให้เสียเวลาอะไรไอ้สิ่งที่แกนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะมันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดอ้าวฉันจะไปรู้ว่าฉันก็มานั่งตรงนี้ทุกวันน่ะนะไอ้ขอทานมันก็เลยพลิกเดี๋ยวอ๋อใช่มีแต่ท่องคำข้างในมีคนมาทำหล่นที่นั่นไม่มีใครรู้นึกว่าเป็นกล่องไม้ที่ธรรมดาฉันใดก็ดีบอกว่าเราเนี่ยนั่งทับของมีค่ามาตลอดชีวิตแต่เราไม่เคยพลิกดูมันว่าข้างในมันเป็นทองคำเป็นเพชรทั้งกล่องเลยในตัวของเราเนี่ยมีแต่เพชรมีแต่ทองคำเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยความสุขใช่ไหมของมีค่าแต่ว่าในกายในใจของเราเนี่ยที่มันมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยถ้าเราเข้าไปจัดสรรไปแก้ไขไปปรับปรุงเอามาใช้เนี่ยมันยิ่งกว่าเพชรเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกความรู้สามอย่างนี้ว่ารัตนตรัยรัตนะแปลว่าเพชรนะรัตนตรัยตรัยแปลว่าสามรัตนตรัยแปลว่าแก้วสามประการแปลว่าเพชรสามเม็ดเม็ดที่หนึ่งคืออะไรพุทธังสนังคัจฉามิใช่ไหมเม็ดที่สองธรรมังสนังคัจฉามิเม็ดที่สามสังขังสนังกัจฉามิทีนี้เอ๊ะไม่เห็นว่าจะเป็นเพชรตรงไหนแล้วพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็นับถือมาตลอดไม่เห็นว่าจะให้เพชรแล้วสังเม็ดเดียวใช่ไหมท่านบอกว่าอย่างนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นเพชรนั่นคืออะไรเวลาเราสวดในบทพิเศษโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสรณังคโตจตาริอริยสัจจานิสมปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสมุปะทังทุกขะสัจจะอธิกมังอริยจัตทังกิกังมะขังทุกขู่ปัสสขาวินังผู้ใดเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกเห็นเหตุเกิดทุกเห็นการดับทุกและวิธีการดับทุกเห็นอย่างนี้แหละเรียกว่าเอตังโคสรณังเขมังเอตังสรณังเห็นสามอย่างนี้เรียกว่าคนนั้นเห็นที่พึ่งได้แก่อะไรพระพุทธได้แก่ความรู้พระธรรมได้เกิดความตื่นพระสงฆ์ได้เกิดความเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานสามอย่างนี้เป็นรัตนตรัยทุกคนมีไหมมีแต่รู้ตื่นเบิกบานแล้วยังตอนนี้เพชรยังไม่ได้เจรไนทองคำยังไม่ได้เอาไปทำเป็นสายสร้อยมันยังไม่ทำเป็นเครื่องประดับยังเป็นเพชรดิบทองคำดิบอยู่นะเราก็มาทำให้มันสุกทำไงให้มันสุกเอามาเจรไนด้วยการยกมือบ่อยๆนะตามรู้ตามเก็บความรู้สึกบ่อยๆตามเก็บไปเรื่อยๆตามเก็บจนเป็นบ้าเป็นหลังเลยแหละตามเก็บสตินี่นะเก็บไปเรื่อยเข้าห้องน้ำห้องส้วมโอ้ช่างมีความสุขในการเก็บสติเลยเกินเพราะอะไรเพราะมันเบามันนิ่มมันสบายอาบน้ำก็รู้รสรู้ชาติของการอาบแปรงฟันก็รู้รสรู้ชาติของการแปรงฟันถ่ายก็มีความสุขทำอะไรก็มีความสุขตลอดเพราะมันไม่รีบไม่ร้อนทำไปเรื่อยๆมันก็เกิดความเป็นความชนิดชำนาญใช่ไหมแล้วเกิดความชนิดชำนาญขึ้นมามันก็เริ่มรู้ละเอียดอะไรลึกลงไปรู้ไปหมดทั้งทั่วเลยว่าอะไรเป็นอะไรพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรานำมาบอกเธอเนี่ยเหมือนใบไม้ในกำมือแต่สิ่งที่เราตถาคตนั้นเหมือนใบไม้ในป่าท่านกล้าพูดขนาดนั้นเหมือนกับว่าสิ่งที่ในตัวเรามันมีสิ่งที่น่ารู้เยอะแยะไปหมดแต่เราจะนำมาเสนอในเฉพาะเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นหลังจากนั้นเหมือนกับให้กุญแจเมื่อคุณได้คุณแชร์แล้วคุณไปเปิดเอาเองว่าในนั้นมีสมบัติอะไรบ้างนะพระพุทธเจ้าบอกว่าหลวงพ่อเทียนว่าคุณแชร์ดอกเอกเหมือนคุณแชร์เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าชี้ทางออกบอกทางไปให้ที่ท่านตรัสว่าอะไรนะอาคาตาโรตถาคตาปฏิปันนาประโมคขันติชายิโนมาราพันธนาภิกษุทั้งหลายเธอต้องทำเอาเองนะเราเป็นแต่เพียงผู้บอกให้ไขกุญแจนั่นเองเราเป็นเพียงผู้บอกถ้าใครทำตามคนนั้นก็จะพ้นทุกข์นะนี่แค่รู้รูปนามนะมันก็จะได้ขนาดนี้แหละรู้รูปนามรู้นามรูปรู้รูปธรรมรูปทุกข์นามทุกข์รูปธรรมนามธรรมแล้วก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาว่ามาเมื่อกี้แล้ว
ถ้ารู้แค่สี่อย่างนี้ก็เป็นการรู้รูปนามแล้วเราก็ไปใช้ให้เป็นที่เนี้ยรู้แล้วนะรู้ก็คือรู้จักการบำบัดทุกข์แก้ไขทุกข์จากกายเป็นรู้จักนามแก้ไขทุกข์ออกจากนามเป็นแต่ถ้าหากว่ารู้รูปรู้นามแล้วยังแก้ไขทุกข์จากกายจากใจไม่เป็นเรียกว่ายังไม่รู้รู้เรียกว่ายังไม่เห็นแก้ไขเอาทุกข์จากกายเนี่ยง่ายไหมง่ายแต่ทำไมไม่แก้เพราะไม่รู้ทำไมจึงไม่รู้เพราะขี้เกียจยกมือ ยกมือบ่อยๆแล้วตัวรู้มันก็เกิดใช่ไหมยกไว้เดี๋ยวไว้เถอะเดี๋ยวมันเกิดเองมันเกิดยังไงก็เป็นเรื่องของมันอ่ะไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่กินข้าวเคี้ยวไปเถอะคุณเคี้ยวคืนเคี้ยวคืนก็แล้วแล้วคุณอิ่มเองอ่ะอิ่มมันเป็นยังไงอิ่มมันเป็นอะไรกินไปแล้วมันจะเป็นธาตุเลือดอะไรคุณไม่ต้องไปรู้ก็ได้รู้ว่าเคี้ยวคืนให้อิ่มก็พอใช้แล้วงั้นอันนี้เมื่อกี้คุณแต่ยกก็ให้รู้ก็พอละส่วนมันจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเป็นเรื่องของธรรมชาติเขาไม่ต้องไปแทรกแซงเขาเคี้ยวคืนเคี้ยวคืนคุณไม่ดีเคี้ยวคืนส่วนข้าวเม็ดไหนอาหารชนิดไหนจะเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นตับเป็นไตเป็นไส้เป็นพุงเป็นเรื่องของธรรมชาติเขาจัดการกันเองเรามีหน้าที่ยกก็ยกไปให้รู้ตัวเท่านั้นเองส่วนยกไปแล้วตัวรู้ที่มันเกิดขึ้นระหว่างยกเนี่ยมันจะไปเป็นธรรมธาตุตัวไหนตัวไหนเป็นศีลตัวไหนเป็นสมาธิตัวไหนเป็นปัญญาตัวไหนเป็นวิมุตติปรมัตถ์เป็นเรื่องของเขาจะจัดการเราไม่ต้องไปเสียเวลาคิดให้ลำบากเพราะมันเป็นสูตรสำเร็จหลวงพ่อเทียนบอกมันเป็นสูตรสำเร็จเป็นยาก็หมายความว่าคุณมีหน้าที่หยิบใส่ปากกินน้ำแค่นั้นแหละคุณไม่ต้องไปวิจัยว่ายาตัวนี้มันประกอบด้วยอะไรมันเสียเวลาแค่นั้นเองขั้นทำมาเรียบร้อยแล้วนะจากมันสูตรสำเร็จแต่เรามันมีกรรมเยอะเนาะอะไรนี่เราก็คิดอยู่นั่นแหละไม่ลงตัวสักทีนะเพราะนั้นถึงบอกไม่ต้องคิดนั่งยกมือไปยกไปให้กายกับใจไปด้วยกันแค่พอละใจไปกับมือแค่นี้ก็พอแล้วชีวิตมันจะหายทุกข์ได้ในเวลาไม่นานนะอย่าไปเสียเวลาแบบอาตมาไม่ได้นะเพราะอาตมามันมีหน้าที่จะต้องมาพูดอย่างนี้มันต้องเสียเวลาเยอะนะเพราะงั้นมันก็นั้นแต่พวกเราเนี่ยไม่ต้องไม่มีถ้าเว้นแต่จะบวชนะใครคิดจะบวชเป็นชีก็มาทำหน้าที่แบบหลวงพ่อก็ดีเหมือนกันนะยมอุ้ยเอาไหม อันนี้ชาตินี้จะได้บวชเป็นชีกับเขาหรือเปล่าแค่นั้นนะถ้ารู้เรื่องแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยฉันขอบวชว่าฉันจะได้ไปทำหน้าที่ของฉันบ้างเกิดมาทั้งชาติจะมาทำมาหากินมีลูกมีผัวมีเมียแล้วก็จบตายไปไม่มีความหมายในชีวิตนี่ขอบวชทำหน้าที่ช่วยพุทธเจ้าทีเถอะนะมันจะเกิดฮึดขึ้นมาใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็กล้าทำอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ไม่ต้องบวชก็ได้เป็นอุบาสิกาด้วยกันนะเป็นผู้แชร์ธรรมะประจำบ้านสติมาก็ใช้ได้แล้วนะสติมาก็จะมีสมาชิกในการแชร์ธรรมะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชาวชิคาโก้ก็จะมารับธรรมะจากพวกเราได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรามีวัดใหญ่โอ้โหเบื้องเลยเนี่ยมันน่าทำอ่ะใช่ไหมวัดใหญ่ขนาดนี้แล้วคนตั้ง300กว่าล้านในอเมริกาเนี่ยใช่ไหมวัดใหญ่กว่านี้ถ้าหากเราช่วยกันทำจริงโอ้โหวัดนี้ใช้ประโยชน์ได้มหาศาลวัดนี้สร้างมาตั้งหลายสิบล้านเป็นเงินไทยใช่ไหมแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้น้อยมากเลยถ้าเราไม่มากิจกรรมแบบนี้นะแทบจะไม่มีคุณค่าในวัดนี่นะก็มีกิจกรรมคุณค่าทางประเพณีทางวัฒนธรรมได้พบกันได้ประชุมกันได้มากินอาหารร่วมกันไปจัดที่ไหนก็ได้ใช่ไหมจัดทุเรียนแรมจัดที่บ้านก็ได้ไม่จำเป็นต้องจัดที่วัดแต่ที่วัดเนี่ยเพื่อกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้คนมารู้เรื่องการดับทุกข์เนี่ยมันวิเศษแล้ววัดของเรามีประมาณกี่เอเคอร์นะวัดธรรมรามเราเนี่ย10เอเคอร์ได้ไหมนะได้10เอเคอร์เนาะสิบเอเคอร์เนี่ยโหเยอะนะสิบเอเคอร์นี่จะจัดกิจกรรมดีๆเนี่ยก็เรียกว่าโหเป็นประโยชน์มหาศาลเลยดังนั้นต่อไปพุทธศาสนาได้เจริญในด้านตะวันตกท่านบอกว่าทางยุโรปเองก็เจริญยากเพราะมันลัทธิความเชื่อถือลัทธินิยมมันสูงแต่อเมริกานี่ก็เหมาะที่จะพุทธศาสนาเจริญเพราะอะไรเพราะมันมีอิสรภาพมีอะไรหลายอย่างที่ให้โอกาสนะดังนั้นพวกเราช่วยกันเราทำนี้เพื่อรักษาพุทธศาสนาไว้ให้คนรุ่นต่อไปแต่คนรุ่นต่อไปเขาก็อาจจะเก่งกว่าเราในการที่จะศึกษาเก็บสติเนี่ยเสียดายคนตายไม่ได้ทำคนตายไปก่อนนะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่รีบทำซะมันเป็นเรื่องง่ายนะแต่ทำไมมันทำยากเรื่องนี้อธิบายยากเหมือนนะจะลุกจะนั่งแต่ละทีทำเพื่อให้ความสุขมาสู่ตัวเรามันไม่น่าเป็นเรื่องยากเลยใช่ไหมแต่การที่ไปเรียนหนังสือไปหาเงินยังเป็นเรื่องยากอีกนะไป
ไปสมัครงานไปหาเงินกว่าจะได้เงินมาแต่นี่แค่พลิกฝ่ามือเนี่ยมันก็เปลี่ยนความทุกข์เป็นความสุขได้แล้วแต่ทำไมเรามันทำยากก็เพราะว่าเรายังไม่รู้คุณค่าของมันดังนั้นการมาศึกษาปฏิบัติเนี่ยเพื่อมารู้คุณค่าของสติสัมปชัญญะทีละนิดละนิดจนกระทั่งว่ามันเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นจงเห็นจนเห็นว่าการที่เราได้ปรับเปลี่ยนขึ้นไหวเนี่ยมีความสุขเล็กๆ เกิดขึ้นเนี่ยเห็นความสุขตรงนี้ให้มีค่าเสียก่อนร่างกายนี้ถ้ามันป่วยหนักเนี่ยเราจะมานั่งอย่างนี้ก็ไม่ได้เราจะมากินอย่างนี้ก็ไม่ได้จะมาเดินจงกรมก็ได้กลางวันมีคุณหมอคนหนึ่งที่ป่วยที่ไม่สบายแนะนำให้สร้างเชื่อว่าโอ้แขนยกไม่ไหวแล้วท่านแขนขวาแขนซ้ายนี่แขนซ้ายก็ยังดีกว่าอาจารย์กำพลนะโยมนะอาจารย์กำพลยกไม่ได้นะแขนซ้ายแขนขวานอนอีกต่างหากนะเขายังทำระบรุทำได้เลยนะโยมดีทุกส่วนเลยเนี่ยเพียงแต่แขนขวายกไม่ได้นิดหน่อยโอ้โหเทียบเปอร์เซ็นต์นะโยมดีกว่าอาจารย์กำพลตั้ง 80% โยมพลิกมือก็ได้แขนขวายกไม่ได้โยมยกแขนซ้ายแขนเดียวก็ได้แต่ขอให้มีใจให้มีศรัทธาแค่นั้นแหละเดินอยู่ผมก็ยังเดินได้ดีกว่าอาจารย์กำพลอาจารย์กำพลนอนเหยียดแซวเลยใช่ไหมแต่ก็ยังบรรลุทำได้ใช่ไหมแค่พลิกมือแค่นี้แหละทำอะไรไม่ได้หายใจแล้วก็พลิกขยับหูเล่นกรอกตาเล่นแค่นี้อาจารย์มีผลแต่บรรลุทำได้แต่โยมมีพร้อมทุกอย่างนะไม่รู้จะทำหรือเปล่ามนตามเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะเสียดายถ้าเกิดเป็นอะไรไปซะก่อนท่านเป็นมะเร็งจะเป็นอะไรไปก่อนถ้าหากได้ทำนี้ก่อนที่จะเป็นอะไรไปนะเอามาเขาบอกว่าโยมอย่าไปห่วงร่างกายนี่มันตายทุกคนอะมะเร็งบางทีคนไม่เป็นมะเร็งมันก็ตายอย่าไปกลัวอะไรแต่ว่าร่างกายมันตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกแต่ใจมันไม่ได้ตายไปด้วยนะเพราะนั้นโยมจะเอากายหรือเอาใจถ้าโยมจะเอาใจที่ดีโยมก็เริ่มทำนี้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องมีข้อแม้เงื่อนไขทำไปทำไปที่มันเหลืออยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าร่างกายเนี่ยถ้าโยมทำแล้วจิตใจมันดีจิตใจมันสงบจิตใจมันสบายเหมือนกับทิ้งบ้านเก่าไปเอาบ้านใหม่บ้านใหม่สร้างบ้านใหม่ไว้ก่อนที่จะทิ้งบ้านเก่าการสร้างบ้านใหม่คือการสร้างใจใหม่โรคมันเป็นกันทุกคนแหละแต่การอาศัยร่างกายที่มันเป็นโรคเนี่ยรีบสร้างบ้านใหม่เสียก่อนบ้านเก่ามันจะพังไปตัวที่ไปสร้างบ้านใหม่คือสร้างสติสร้างสมาธิปัญญาใส่จิตวิญญาณฝากไว้ในจิตวิญญาณเมื่อจิตวิญญาณเวลาโยมเป็นอะไรไปตายไปปั๊บเนี่ยจิตวิญญาณเขาไม่ได้ตายไปด้วยนะถ้ามันมีกิเลสอยู่อ่ะมันก็ต้องไปเกิดใหม่แต่ถ้าหมดกิเลสบังเอิญว่าโยมทำจริงจังหมดกิเลสในชาตินี้ก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วต้องขอบคุณมะเร็งมันที่มันเป็นมีคนป่วยคนหนึ่งชาวสวิตใช่ไหมที่แกมาเขียนหนังสือขอบคุณที่ข้าพเจ้าเป็นมะเร็งเพราะอะไรเพราะแกเป็นมะเร็งหมดโอกาสที่จะฟื้นแล้วแต่ในโรงพยาบาลตามโรงพยาบาลสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาก็จะมีหนังสือใช่ไหมหนังสือธรรมะของไบเบิลของบาทหลวงของพุทธศาสนาของคิดของอิสลามวางอยู่ตามหัวเตียงของไข้วันหนึ่งแกก็หยิบมาอ่านหมดอะไรอย่างไปเจอหนังสือสอนกรรมฐานเขาแกก็ลงมือฝึกเลยฝึกบนเตียงนั่นแหละฝึกลมหายใจฝึกพลิกมือเล่นไปไม่นานจิตแกรวมเป็นสมาธิพอสมาธิแกเกิดโรคมะเร็งแกหายวันหายคืนเลยหายจากโรคมะเร็งแล้วก็มาเขียนหนังสือเล่มนี้ขอขอบใจที่ข้าพเจ้าเป็นมะเร็งขอขอบคุณมะเร็งที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นถ้าข้าพเจ้าไม่เป็นมะเร็งข้าพเจ้าก็จะไปเจอวิธีการอันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่เขามาแชร์กันนะดังนั้นเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเรายังดีกว่านั้นอยู่ใช่ไหมโยมเจี๊ยบเรายังเข้มแข็งกว่านั้นอยู่มากเลยใช่ไหมไม่ต้องรอขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วหาหนังสือมาอ่านขนาดนั้นน่ะเนาะทำขนาดนี้แหละโยมแม่ของคุณมนต์หนูพ่อจำชื่อไม่ได้แล้วฮะสิรินธรเลยนะสิรินธรว่าชื่อสมัยใหม่มากนะนึกว่ายายแก้วยายมียายมายายศรียายสาวไปงั้นชื่อสิรินธรนี่ชื่อสมัยใหม่นะฮะถินกับถินเนี่ยนะอ๋อเราชื่อขนมมาไม่ค่อยได้ฉันขนมนี้สักทีนะพรุ่งนี้ทำฉันหน่อยก็แล้วกันตกลงว่ามีอะไรคำถามไหมมีอะไรน่าสงสัยมาที่พูดมาตรงไหนมันน่าสงสัยมั้งอ่า
ความจริงเนี่ยเขาฝึกเนี่ยเพื่อให้มันเร็วแต่ฝึกช้าเพื่อให้มันแม่นยำเท่านั้นเองนี่ถามก่อนว่าสมัยคุณฝึกขับรถแรกๆหรือคุณขับเร็วหรือขับช้าขับใหม่ๆเลยเนี่ยทำไมต้องช้าล่ะไม่ใช่เพื่อให้มันถูกต้องให้มันถูกกฎจราจรให้มันขับได้เร็วแบบไม่ถูกปรับถูกไหมไม่ให้มันผิดพลาดนั่นเองใช่ไหมนั่นก็ต้องฝึกช้าๆก่อนช้าเพื่อให้มันถูกต้องเมื่อถูกต้องจะเป็นรูปแบบแล้วคุณจะเร็วเท่าไหร่ก็เขาฝึกเพื่อให้เร็วนะแต่ว่าต้องฝึกช้าๆช้าอย่างมีสติแล้วมันจะเร็วอย่างถูกต้องแต่ทุกวันคนเร็วมากแต่เร็วแบบผิดพลาดสะเพร่าผิดพลาดใช่ไหมนั่นมันเหตุของของทุกข์แต่อย่างญี่ปุ่นเขาทำอะไรเร็วมากใช่ไหมอย่างที่เราเห็นในทีวีอ่ะเขาต้องฝึกเร็วแต่มันต้องฝึกไปจากสิ่งช้าๆนี่ก่อนใช่ไหมฝึกแบบเร็วถ้าเร็วแบบนั้นเราพลาดหมดเลยเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ฝึกแต่เขาควรจะเร็วแบบนั้นได้หมายความเขาฝึกมาเรื่อยๆฝึกช้ามาเรื่อยๆเข้มแข็งทีนี้ตามปกติความเร็วอย่างไม่มีจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยถ้าเป็นเครื่องยิ่งเร็วก็ยิ่งร้อนใช่ไหมเครื่องก็ยิ่งร้อนแต่ถ้าเร็วแบบที่มันเหมาะสมและสมดุลยิ่งเร็วก็ยิ่งดีเหมือนกับพวกดักแม่นปืนอ่ะกลัวมันจะยิงแบบจับวางแม่นแบบจับวางเนี่ยไอ้คนคนนี้มันต้องซ้อมมันเสียกระสุนเป็นแสนๆลูกแล้วใช่ไหมกลัวมันจะจับวางโป๊ะเดียวเนี่ยเหมือนกันกลัวเราจะพอความคิดเข้าปั๊บกำหนดรูปปั๊บหลุดปั๊บนี่แม่นยำขนาดนั้นต้องไวด้วยต้องแม่นยำด้วยอันนี้ความคิดเข้าไปยังลอยนวลอยู่เลยคิดเฉยเลยดูเท่าไหร่มันก็ยังเหมือนเดิมมันไม่ยอมออกเพราะเรามันยิงไม่ถูกอันนี้ เพราะนั้นคำว่าสติเนี่ยแปลว่ายิงเร็วสระตัวนั้นถ้าเขียนเป็นภาษาไทยคือสอสระก็รอเรือแปลว่าอะไรสอสระก็รอเรืออ่านว่าไงสอนนะรากเดิมเขาคือมาจากคำว่าสอนสอนก็คือเดี๋ยวนี้ลูกสอนแบบโบราณแบบโบราณมันไม่มีแล้วเขามาใช้อะไรแทนลูกปืน นั่นแหละบุลเลตมาแทนคำว่าแอโร่ละสมัยก่อนมันไม่มีลูกปืนใช่ไหมไปใช้ลูกสอนแทนเพราะนั้นคำว่าสอนมาจากคำว่าสระแต่พอไปลงติปัจจัยในวิพัฒน์อาขยาตปัจจัยของภาษาบาลีมันจึงคำว่าสติเพราะหลักของว่าถ้าติปัจจัยไปลงท้ายตัวไหนแล้วมันจะฆ่าธาตุตัวหนึ่งธาตุเดิมของคำว่าสติขึ้นมาจากคำว่าสระธาตุไปลงติปัจจัยมันเหลือแต่สติแต่พอไปลงณปัจจัยมันอยู่ครบเช่นสรณังคฉามิสรณะตัวนั้นน่ะคำว่าสรณะกับสติเป็นคำเดียวกันแต่มันลงปัจจัยคนละตัวในอาขยาตปัจจัยมันมีปัจจัยอยู่10ตัวบางตัวลงแล้วมันคงธาตุไว้บางตัวลงแล้วมันตัดมันฆ่าธาตุเนี่ยติปัจจัยลงแล้วมันฆ่าธาตุแทนที่จะเหลือสระติมันกลายเป็นสติแต่ลงหน้าปัจจัยมันไม่ฆ่าธาตุพอลงหน้าปัจจัยยังคงเดิมสระนังเพราะนั้นสติแปลว่าที่พึ่งใช่ไหมสติแปลว่าที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกดังนั้นคำว่าสติถ้าเอาไปใช้ในรูปธรรมเรียกว่าลูกปืนและลูกศรถ้าเอาไปใช้ในรูปธรรมแปลว่าที่พึ่งที่ระลึกเอาใช้ในนามธรรมเพราะมันเป็นนามธรรมแปลว่าที่พึ่งที่ระลึกใช่ไหมแต่ไปใช้ในรูปธรรมแปลว่าลูกธนูลูกศรลูกปืนมันต้องวิ่งไวและแม่นยำมันถึงจะใช้ได้สติที่จะมาพุ่งเข้าจับทุกข์ในใจต้องรู้ไวแล้วก็ถูกต้องถูกทุกข์พอยิงถูกทุกปั๊บทุกมันก็หล่นเหมือนกับยิงถูกนกนกก็หล่นโป๊ะเลยพอความทุกข์มาเกาะจิตปั๊บสติลึกๆเรื่อยปั๊บหล่นปุ๊บนั่นแม่นยำเพราะฉะนั้นที่เราฝึกนี่เพื่อให้มันไวที่สุดนะไม่ใช่ให้ช้าที่สุดแต่การที่จะไวที่สุดอย่างแม่นยำมันจะต้องอะไรก่อนต้องช้าที่สุดก่อนแล้วมันจะแม่นยำแต่หากว่าไปฝึกไวเลยมันพลาดคนทุกวันนี้มันทุกข์ก็มันไวเลยไวแบบขาดสติถ้าไวแบบมีสติแล้วก็สบายเข้าใจนะหมดเวลาวันนี้หมดเวลาขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังตั้ง